ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลใช้ลุ่งเรืองเลขานุก,การรัฐมนตรีอวศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศรีวิไลประหลัดกระทรวงอวและผู้บริหารของกระทรวงอวเข้าร่วมงานเพื่อส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน ผ่านการนำความรู้และเทคโนโลยีของทุกหน่วยงานในกระทรวงอวลงพื้นที่ไปทำความสะอาดศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามนำร่อง35แห่งก่อนจะขยายไปทั่วประเทศหลังศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามปิดตัวไปเพื่อคืนพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อให้กับชุมชนโดยมีอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสนามโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีความรู้ในเรื่องวิธีการเตรียมสารฆ่าเชื้อและวิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีด้านประหลัดกระทรวงอวระบุว่าการปล่อยคาราวานลงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยกำลังดีขึ้นจากสถานการณ์โควิดและแสดงให้เห็นถึงพลังของกระทรวงอวตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการเป็นกองหนุนที่สำคัญ ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพตอบสนองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นพลังการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญโดยกระทรวงอวอีจะเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งมีคนติดเชื้อโควิดแต่ละแห่งด้วยวิธีการที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดและจนแน่ใจว่ามีความสะอาดเรียบร้อยและให้คำรับรองว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยแล้วก่อนส่งคืนพื้นที่อย่างปลอดภยัยให้กับคนไทยทุกคน และพร้อมให้ความรู้สําหรับผู้ที่ต้องการทําความสะอาดพื้นที่ของตัวเองทั้งวิธีการคู่มือการดําเนินงานว่าจะต้องทําอย่างไรใช้น้ํายาแบบไหนที่ปลอดภัยโดยกรงมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้าไปเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน